เพราะถ้าเราจะไปรูปทหารโดยไม่แก้ไขให้นายกท่านตีมีอำนาจมีอำนาจกลับคืนมาย้ายผู้จัดการเหล่าทัพย้ายทหารได้เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้กันเลยมุมของทหารเขาก็บอกว่ามีความจำเป็นตลอดบอกว่าประเทศชาติเนี่ยจะขาดทหารไม่ได้ก็ผมบอกต้องมีไงครับแต่ถ้ามันเกินความจำเป็นก็ต้องเอาออกครับถ้ามีสองผมบอกมีสามเหล่าทัพสามเหล่าทัพโอเคบกเรืออากาศถามว่ามีกองบัญชาการทางสุดซ้อนมาอีกทำไมไม่ต้องมีครับยุบให้หมดใช่ไหมครับถึงเวลาสงครามจริงแล้วมันมีไหมสงครามแต่ถ้ามีสงครามรัฐมนตรีกับผมก็เป็นผู้จัดการสุดได้ครับใช่ไหมครับหรือนายกตีก็เป็นได้เขียนความหมายไว้สินะนี่ลงมาเลื่อนลงมามีกองทัพภาคใช่ไหมกองทัพบกเนี่ยภาคหนึ่งสองสามสี่ถ้าถามทำไมจะต้องมีกองทัพน้อยที่หนึ่งสองสี่แม่ทัพภาคก็พลโทแม่ทัพน้อยก็พลโทครับมันความจริงมันต้องลดลงต้องมีกองทัพภาคหลักก็พอแล้วกองทัพน้อยมันต้องไม่มีใช่ไหมหรือมีแต่โครงไว้ถึงเวลามีศึกสงครามก็มาต่อกำลังกันนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยต้องลดลงนะครับครับนะทีนี้พรรคเสรีรวมไทยเนี่ยมีจุดยืนเรื่องของไอ้รัฐสวัสดิการไหมฮะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจะแจกแบบเขาไหมจะอะไรอย่างเขาไม่คลอดลูกมาทันทีได้แสนหรือไม่ก็ท้องปั๊บได้เงินเลยอย่างนี้มีไหมครับผมคิดว่าเราคงไม่ทำถึงขนาดนั้นนะครับเราจะมาคิดว่าในเรื่องการพัฒนาคนเนี่ยเป็นหลักนะอย่างสมมติว่าอ้าวถ้าคุณเจ็บป่วยแต่ก่อนมี30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับรัฐบาลคุณประยุทธ์ไม่อยากจะเอานะครับแต่รัฐบาลใหม่ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะผมบอกว่ามีบัตรจำตัวกันไม่ต้อง30บาทหรอกครับแค่มีใบจำตัวเท่านั้นนะนะคุณเข้ารักษาโรงพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลนะครับแล้วคุณคุณภาพดีหมอดีพยาบาลดีทุกอย่างนะทำไมอ่ะก็เราก็จัดสรรงบประมาณมาให้เต็มที่ดินะมาให้เต็มที่แล้วพี่น้องประชาชนก็ได้ใช้สิทธิ์ในความเป็นพลเมืองเต็มที่เลยครับถูกมั้ยใช้บัตรเดียวบัตรเดียวเดินทะลุเลยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มันยังยุ่งยากถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะไม่อยากจะว่าเอาเงินไปแจกเราก็เอางบประมาณเงินก็มาจากงบประมาณใช่ไหมจัดสรรมาเราก็มาทุ่มตรงนี้ให้เต็มที่ครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเราบอกการประเทศชาติต้องพัฒนาคนกับระบบเนี่ยครับโรงเรียนเราจะต้องพัฒนาไอ้เด็กเนี่ยนะให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีโค้ชมีอาชีพมีรายได้ถูกไหมปัจจุบันเมื่อหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับอะไรต่างๆมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ครับเปล่าเนี่ยมันทำให้เราในฐานะที่จะทำงานการเมืองให้พี่น้องประชาชนก็เห็นช่องทางว่าเอ๊ะไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยความจริงมันไม่ร้ายแรงนะแต่ว่าเมื่อไปห้ามเขาว่าเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยปลูกไม่ได้ใครปลูกมีความผิดต่างๆมันก็คือความผิดนะแต่ถ้าเราสนับสนุนให้เขาปลูกนะแล้วก็ส่งไปค้าขายต่างประเทศเนี่ยเพราะมีประเทศอื่นเนี่ยอย่างประเทศ อะไรประเทศแคนาดาประเทศทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาต้องการมากเลยเพราะพวกนี้เขาพัฒนาวิจัยมันจะมีปัญหาไหมส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกัญชาเองเนี่ยไม่มีอ่ะครับไม่มีหรอกนะครับกฎหมายมันจะเข้าถึงไหมฮะเดี๋ยวเราแก้กฎหมายดิครับนะครับแก้กฎหมายกฎหมายจ้ะหรือแม้กระทั่งเสพเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่เลยครับคือถ้าเสพกัญชาเนี่ยผมว่าปัญหายาบ้าจะลดลงนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยจอมพลสฤษดิ์ให้คนสูบฝิ่นได้จะต้องเป็นที่โรงยาฝิ่นนะครับใครอยากจะสูบฝิ่นก็มาที่เนี่ยที่โรงยาไปจุดนั้นเลยเพื่อป้องกันเพราะงั้นถ้าเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราไปเน้นพื้นที่ประชาธิปไตยก็ไปแย่งคะแนนกันดีกว่านะผมก็ต้องไปเน้นเผด็จการเนี่ยไปแย่งคะแนนเผด็จการครับถูกป่ะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ผมไงถ้าผมไม่เอาเผด็จการแล้วผมจะไปแย่งคะแนนกันเองทำไมครับนะผมก็ต้องดูผู้สมัครนะพรรคต่างๆเนี่ยไหนคนไหนเผด็จการตรงไหนมีคะแนนไม่มีคะแนนผมก็ต้องส่งไปบี้กันเพราะอะไรเพราะพี่น้องประชาชนก็ชอบคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำอย่างผมครับแล้วถ้าเห็นผมเนี่ยไม่โป๊ะปดเท็จนะพูดจริงทำจริงพูดคำไหนคำนั้นนะครับนโยบายไม่มีโกหกหลอกลวงนะครับแล้วทำงานด้วยใจนะการทำงานนี่บางทีคนไม่เข้าใจกันนะคนนั้นพูดนโยบายสวยหรูเลยแต่จริงๆแล้วมันก็โกงทำไม่ได้ครับแต่ผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มที่แต่ผมมีใจทำมันก็ทำได้ในผลงานต่างๆผมที่มีทั้งหมดในหลายครั้งหลายคราวหลายแห่งผมไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนั้นเลยแต่เมื่อใช้แล้วผมก็ทำได้ที่ตอนนี้ก็อายุ70ปีนะฮะแต่เผอิญไม่เผอิญละผมออกกำลังกายมาทั้งชีวิตสู่ร่างกายมันก็ดีนะ
เมื่อยังมหาเท92นะยังเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมแค่70เด็กๆเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้วผมก็มองย้อนกลับไปนะในอดีตสำหรับตัวผมนะนะครับว่าเอ๊ะผมปัจจุบัน70เนี่ยในขณะที่มีสุขภาพดีย้อนไปเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติโอ้10ปีที่แล้วตอนเราเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติโง่กว่าตอนนี้ตั้งเยอะนะฮะแต่ตอนนี้ผมมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มากกว่าสมัยที่ผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมากมายด้วยกันท้ายค่ะทั้งหมดที่ท่านนำเสนอนโยบายมาก็คือดูเหมือนตรงข้ามกับเผด็จการตรงข้ามกับคุณประยุทธ์มีนโยบายปฏิรูปกองทัพท่านคิดว่าหลังการเลือกตั้งถ้าท่านหรือฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะมีความขัดแย้งรอบใหม่ในประเทศไทยไหมคะไม่มีหรอกครับนะที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมเข้าไม่มีอำนาจนะครับผมเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับผมมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นนายทหารระดับสูงเยอะแยะมีรุ่นพี่น้องๆเป็นทหารระดับสูงเยอะแยะนะครับทหารเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจิตใจเป็นเผด็จการไปทั้งหมดนะฮะนะทหารประชาธิปไตยทหารดีๆนะทหารที่ถูกกลุ่มเผด็จการนี่เราเปรียบเยอะแยะเลยไม่เช่นนั้นทหารจะไม่มาสมัครเป็นลูกพรรคผมหรอกนะครับลูกพรรคผมมันมีทหารเยอะแยะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าพี่น้องประชาชนตัดสินใจที่ไม่ต้องการประชาชนกลับคืนมาแล้วไม่ต้องการให้เผด็จการมามีอำนาจต่อไปอีกแล้วเลือกผมจะไม่มีการปฏิวัติเด็ดขาด